ปิดเผยอ่ะเปิดอ่ะโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสวากาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะยะทารังอารโภภิเตหิอภิภูชยามาสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปริเนปุโตปิสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปริเนปุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานาสาเมสการะทุกขตาปนากาลภูเตปฏิคันหาตุเมสการะทุกขตาปนากาลภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายาสุขายาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมันนามยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพะคะนะมะการันเจวะพุทธานุสตินายัญจะกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนาปะคะวันตังเอวังกาลยานุกิตติสัตโตอภุคโตเอติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกเวโทอนุตตรโอปุริสธัมมสารทิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติหันตมยังพุทธาภิกขิติงกโรมะเสพุทธวารันตวรตาริโคนาโยโตส
สัทธาเปยานกะรุณาอิสัมมาคัตโตโพเทสิโยสุทนะตังกัมมังวัสโสโนวันธามังธัมมรณังสิรสาจิเนทังพุทโธยสัพพานินังสรณังเขมมุตตมังปัทธมานุสติทานังวันธามิตังสิเรพุทธัสสะสัมมิทาสโสวาพุทโธเมสัมมิกิสโรพุทโธโลกาสคาตาจะวิทาตาจะอิตาสัมเมพุทธาสหังนิยาเทเมสริรังชีวิตันจิตังวันทันโตหังจะลิสามิพุทธาเสวสุโพธิตังนาทิเมสรังนางนันยังเมสรานางวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏฐายังสัตตุสาสเนพุทธังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสงตาชะเตชะสากายเณวาจายวะเจตสวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตัวจายันตังกาลันตะเลสตรงว่าพุทเถระนมยังธรรมานุสตินยัญจะกโรมาเสสวาคาตังภาควาตาสันเดริโกโกเอปัสสิโกองปนาเยกปัจจตังเวทิตาโบวินโยเหติหันมายังธรรมาภิกขิติงกโรมาเสสวาคาตาตาเวโคนาโยสายโยโยมะคะปะกะปะริยะติวิโมคะเปโทธัมโมกุโรกะปะตะนาตะทะทาริตาริวันธัมมังธัมมารังวรธัมมะเมตังธัมโมโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังธัมมาสหัสมิทาโสวาธัมโมเมสาธัมโมโลกาสกาทาตาจะอิตาสเมธัมมาสหังนิยาเทเมสริรังชีวิตังจิตังวันทันโตหังจะลิสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนวัฏฐายังสัตตุสาสเนธัมมังเมวันธัมมเนนะยังปุญญังภสุตังอิทา
สัพเพปิอันตรายาเมมเหสงตาสะเตจัสสากายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัญจายันตังการันตะเลสังวลิตุงวะธัมเมนะมายังสังขานุสตินายัญจักโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามเณรจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาเดทางจตาเรปุริสายุคานิอาตาปุริสาปุคาลาเอสาภคาวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอันเลกะรณิโยอนุตรังปุญญักขิตโลกัสสาติหันนมยังสังฆาภิกขิติงกโรมะเสสัตตัมมะโชสุปฏิปุนาวิโยโตโยทาเวโทอริยปุคาลาสังฆาเสโทเสราเดธรรมปวัลลาสยกายจิตโตวันธามหังตามันนักขังสุสุทางสังคโยสัพปานินางสารนังเอมะโมตมะตติยานุสติธานังวันธามิตังสิเลนังสังฆาสาหัสมิทาโสวาสังโฆเมสาติสโลสังโฆโรคาสคาตาจะวิทาจะอิตาสเมสังฆาสาหังนิยาเทเมสริรันชีวิตันจิตังวันทังโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสรณังนังยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนวัตยังสัทธุสาสเนสังฆังเมวังธัมมาเนนยังปุญญังวาสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมเหสงตัสสะเตสสะกายเณวาจายวเจตสาวาพุทธิปุคคมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจจะยันตังกาลันตะเมสังวลิตุงวะสังเขนะมายังอติตาปัจเวคณาปะทังพนามเสอาจามายาปัจเวกิตวายังกิวารังปริโพตังตังยาวาเทวาสิตาสะปฏิคาตายาปุณณสะปฏิคาตายา
ดังสัมมาคัสสวะตาตาปัสสิลิงสัพพสัมสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอิลิโกปินาปฏิชาธานาทังอาชามายาปัจจเวคิตวโยปินทปโตปะเรปโตสอยวะกะวายานามัตตานายานาวิปุสนายายาวะเทวะอิมาสกายะสถิติยายาปนายาเวสุปะยาปรมาจาริยานุคาหายาเหติปุรานัญจเวทานังปฏิหังคามินจเวทานังนาอุปาเทสามิยาตาลาจเมภัมอานาวาจตาจภาสุเวหโรจาติอาจามายาปัจจเวคิตวายังเสนาสนังปะเรปุตังตังยาวะเทวะสิตัสสะปฏิฆาตายะโอนนัสสะปฏิฆาตายะตังสัมมาคัสสวะตาตัปปสิลิงสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอุตุปาริสายะวิโนทานังปฏิสันลานารามทังจามายาปัจจเวคิตวโยคิลานะปัจจายะบาลิคาโรบาเรปโตสอยาวะเทวะอุปันนานังวัยยาภาริกาลังเวทนาติคาตายาอาภายาปัจจปรมตายาติหันมายังปฏิทานคาทโยพนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสิเนทุเปคะเรโพธิกะเลตะหิงตะหิงตารามธาเมนาภวันตุปุจิตาคะลนเตระวิหารมันดาเรเทราจามาจานาวากาจาภิกขโวสารามิกาธานาปะติอุปาสกาขามาจาเทสานิขามาจาอิสลาสัพพานาภูตาสุขิตาภวันตุเตโพชาเยปิจาอาตาสัมปะวะสังเจตาชาตาอาตาโวปปาติกาเนยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิโรคาสาการุณตุสังขายังขาตุติลังสตังธรรมโมธรรมตะลาจะปุคาลาสังโฆตุสัมมาโควะอัคคายาจาหิตายาจาอัมเหลาคาตุสัตมโมสัพเพปิธรรมจาลิโนปาปุนายามาธรรมเมอริยปเวทิเตปัสสันนาหนโตสัพเพปิปานิโนพุทธัสสะสะเนสัมมาทารังปเวสันโตกาเลเตโวภาวสะโตโวติภาวายะสัตตานังสัมมิตังเนตุเมธาเนมาตาปิตาจาหาตาลนิจังราคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชาโนปัจฉังรักตุสัพพะทา
เกณสัพพะคะวะโตติยังเปโพธังสรณังคาจามิตติยังเปธัมมังสรณังคาจามิตติยังเปสังฆังสรณังคาจามิเอวัมเมสุตังเอกังสมัญญังภควาภาราณสิยังอิสิอัตติสิปัตเนเมคาทายะตารโคภควาปัญจวัคคีย์เภโคอามันสิทเวเมเภโคเวปัจจิเตนะนะเสวิตาภัญโยจายังอะเมสุขังมะสุขังเลกานุโยโคเอนุคัมโมโพธชนิโกอนาลิโยอนาตัสสานิโตโยยังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคโทโคอนาลิโยอนาตัสสานิโตเอเตเตคะเวอุปโภอันเตอนุปปัฏฐาปัจจิ
สิมาปฏิปตาตถาคเตนะอภิสัมพุทธัจจาคุกัลลานิยานกัลลานิยอุปัสสัมมายาภิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวาตติกะตัมมาจะสาภิกขเวสิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมโพธาจักขุกัลลานิยานกัลลานิอุปสัมมายาภิญญายาสัมโพธายาเนพานายาสังวาตติอายะเมลิโยอาทังคิโกมาโคสัยยะเดทังกัมมาเดเดสัมมาสัปโปสัมมาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังขอสาเพคะเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกัลลานิยานกัลลานิมายาภิญญายาสัมโพธายาเนพานายาสัมพุทธเจ้าโทปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาจัลลาปิทุกขามรณังปิทุกขังสุขปัมมนาสุปายาสัสสิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคตุขอปิเยหิวิปโยโคตุขอสัมปิจจะนลปฏิตามปิทุกขังสังเขเตนะปัจจุบันธานาขันธาทุกขาอิทังปนาภิกขเวทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังยังตัณหาปนโนภวิกานันทิราคะสาคตาตาตราภิรังภิรังนิทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังขอปนาเพกะเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะเสสะวิราโรธขอปฏิเนสะขอโมติอนาลโยอิทังขอปนาเปขเวกานิโรธามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยทางคิโกมาขอสายยะเททางสัมมาเทเทสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิตังโทขังอริยสัจจันติเมภิกขเวอุปเป
อานันโนสุเตสุธัมเมสุจาของโอรปาติญาณังโอรปาติปัญญาปาติเวชชาโอรปาติอาโลกโอรปาติตังขอปณิธานวิยาสัจจังปาลินยายรันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุตังเมสุจาของโอทัปปาติญาณังโอทัปปาติปัญญาโอทัปปาติวิชชาปาติอาโลกโอทัปปาติตังขอปณิธานทั่ววิยาสัจจังปริตานังติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาภูทัปปาติญาณังโอทัปปาติปัญญาโอทัปปาติเวชชาโอทัปปาติอาโลโกโอทัปปาติอิทังโทกานิโนอโยอริยสัจจังติเมภิกขเวอานันโนสุเตสุธัมเมสุจาของโอทัปปาติญาณังโอทัปปาติปัญญาโอทัปปาติเวชชาโอทัปปาติอาโลกโอทัปปาติตังขอปณิธานทวกสมุทัยโยอริยสัจจะมหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมสุจาของโอทัปปาติญาณังโอทัปปาติปัญญาโอทัปปาติวิชชาปาติอาโลกโอทัปปาติตังขอปณิธานโสขาเนมุตยโยอริยสัจจังปริตังอะเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาของโอทัปปาตังโอทัปปาติปัญญาโอทัปปาติเวชชาโอทัปปาติอาโลโอทัปปาติทางโทกนิโรธอริยสัจจังติเมภิกขเวนันโนสุเตสุธัมเมสุจาของโอทัปปาติญาณังโอทัปปาติปัญญาโอทัปปาติวิชชาโอทัปปาติอาโลกโอทัปปาติธัมขอปณิธานกนิโรธอริยสัจจังปชิกาตาภังติเมภิกขเวปุเพสุเตสุธัมเมสุจาของโอทัปปาติญาณังโอทัปปาติปัญญาปาติเวชชาโอทัปปาติอาโลกโอทัปปาติตังขอปณิธานทวกโลทโทอริยสัจจังสัจฉิกตังติเมภิกขเวปุเพสุเตสุธัมเมสุจาของโอทัปปาติญาณังโอทัปปาติปัญญาโอทัปปาติวิชชาโอทัปปาติอาโลกโอทัปปาติอิทังโทกนิโรธ
มปฏิปทาอริยสัจจังอิเมปิเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักของโอทัปปาทิยานังโอทัปปาทิยาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลกโอทัปปาทิตังขอปณิธังกนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาปันติเมภิกขเวโหเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาของโอทัปปาทิยานังโอทัปปาทิยาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลกอุทัปปาทิปณิธังโทคดิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตังติเมภิกขเวโปเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาโอทัปปาทิยานังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิยาวะเกวันจะเมเมขาเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวารสากายะถาโพตังญาณทัสสนังสุวิโสทังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวภะแกโลแกสัมมาละแกสัพพรามมะแกสัจจมนะพรามมนิยาปัจจยสเทวมโนสายะโนตรังมาสามโพธิงอภิสามโพธปัญจังยาสิงยตุจะโพเมภิกขเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเจสุเอวังติปริวัตตังรสากาลังยถาโพตังญาณทัสสนังสุทังอโหสิเนหังเพฆเวสเทวะเกเกสมาละเกสพรามมะเกสัสมณพรามมณียาปัจจัยเทวานุตรังสังวตรังสามโพธปัญจังยาสิงยารันจะพนามัยโอทัปปาทิอาโกปาเมวิโมติอายะมันติมาชาตินาติธานิปุนาภาวติอิธรรมวะกวาอาตมนาจวากิยาภิโขวะขวะโตภาสิตังนันโทนิมาสเมนจะปะนวายยาการณาสเมงพันยมาเนอายัสมาตอกอนทังยาสวิราชังเวตมารังธรรมจักโอทัปปาทิเกณฑ์เจสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังติปวาติเตจะภะคะวะโตอะระหังจะเอภูมาเทวาสัตตมโนสาเวสงเอตา
ภะคะวะตาภาราณสิยังอิสิปัตตะเนมิกัตถายะอนุตตรังมัจจกังปวาติตังอาปติวาติยังสัมเนนวามาเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสเมนเตโบมานังเทวานังสัตตังสุตวาจาโตมหาราชิกาวาสาธรรมโนสาเวสงจาตุมมหาราชิกานังเทวาสาธรรมสุตวาตาวะติงสาเทวาสาธรรมโนสาเวสงตาสานังเทวานังสาธรรมสุตวาธรรมเทวาธรรมโนสาเวสงยามานังเทวานังสัตว์สุตวาตุสิตาเทวาสัตธรรมโนสาเวสงตุสิตานังเทวารังสัตธรรมสุตวาอิมานรติเทวาสัตตมโนสาเวสงนิมมานังเทวานังสัตถังสุตวาเนมิตวาสวัตติเทวาสัตตมโนสาเวสงมิตวาสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตวาธัมมกายิกาเทวาสัตถมโนสาเวสงเอตังภะคะวะตานาสิยังอิสิปัตตะเนมิกัตถายะอนุตตรังธัมมจักรังปวัตติยังปฏิวัตติยังสัมมาเนนวาพระมะเนนวาเทเวนวามาพระมุนาวาเกณติวาโลกาสเมนเตอิติหะเตนะคะเนนะเตนะวะเตพระมโลกาสัทโธอาโภคาชิอายันจะรัสสหัสสีโลกาธาตุสะกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมาโนจะอราโรโอภาสโลเกตุระโหสิอาติกัมเมวานุภาวังขอกวาวานังอุทานเนสิอันยาสิวัตพุทธนันโยอันยาสิวัตพุทธนันโยติทางอันยาสมโตคนทันยาสะอันยาคนทันโยตะเวเทวนามังอโหสิเตมหากาโรติโกนาโทหิตาปะปานินางปเรตวาปารมีสัพพะโตสัมโพธิมณ
เหตเณสัจวาเชนะโหตุเตชยมังคะลังชยันโอติยาโมเลสักยานังนันติวาทะโนเอวังวิชัยโยหอวิชัยาสุชัยมังคะเลอัปปลาชิตปันลังเสเสปะตะเวโปคะเลอภิเสเกสะปะโพธานังอาคาปะตะกติสุนาคาตังสุปปาตังสุหทิตังสุขโนสุโมหตโตจะสุยิตรามะจาลิสุปทากินังกายกามังวาจากามังปทากินังกินังมโนกามังปณิทิเตปทากินาปทากกินาวานรปังตาเทปทากิเนภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพโพธานุภาเวนัสธาโสเทภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพมานุภาเวนัสธาโสเทภวันตุเตภวตุสัพพมังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสเทอาวันตุเตกี่โมงละนั่งสมาธิก่อนเนาะนั่งสมาธิก่อนในช่วงนี้เวลาเขายังเหลืออยู่ก็เชิญพี่น้องศรัทธาเฮาได้ร่วมนั่งเจริญสมาธิสักครู่หนึ่งต่อวันนี้เป็นวันพระเขาจะได้ทานละไมสิทานละไมศีลละไมและภาวนาไมให้ได้ครบตามหลักคำสอนทานละไมบุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลละไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาดังนั้นในโอกาสต่อไปนี้ขออนุโมทนาพระเจ้าประสงค์และพี่น้องศรัทธาญาติโยมเราทั้งหลายได้นั่งเจริญสมาธิให้เราที่ฐานณโอกาสปัจจุบันข้าพเจ้าจะได้เจริญสมาธิกรรมฐานเพื่อเป็นอุบายสงบใจขอถวายแด่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณครูปัจฉาอาจารย์คุณมารดาบิดาคุณทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีก็บารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลในการบัดเดียวนี้เถิดนิพพานปัจจโยโหตุขอเชิญร่วมนั่งสมาธิใช้เวลาอันพอสมควร
เจริญสมาธิในวันนี้สมควรเกเวลาถ้าเราถอนสติออกจากการเจริญสมาธิขยับขยายในส่วนอวัยวะร่างกายแล้วค่อยๆลืมตาเพื่อละแสงสว่างด้านนอกขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าพร้อมด้วยศรัทธาสัตย์สิและศรัทธาประชาชนทุกท่านที่ร่วมทำกิจกรรมในวันนี้ขอความสำเร็จความตั้งใจนี้จงสำเร็จผลทั่วกันด้วยเทอญข้าพระองค์สาธุประโยชน์พระเพรชันผู้รู้ลึกตนอันเป็นหลวงพ่อพระหลวงปู่สุวัฒน์ธรรมกิจเจ้าคณะตำบลนะครับและท่านเจ้าวาดทุกวัดทุกวาพร้อมด้วยผู้มีบุญมีบารมีทุกท่านครับแล้วก็ตอนนี้ท่านสารพระมหาสิริรัตน์ขันติยาคารโนประธานโดยรวมประชาชนอาตมาบอกเข็งเนิ่นเนิ่นเปลี่ยนทางห้องประโยชน์ผู้ช่วยเจ้าว่าพระบรรดาที่ภูมิใจได้ถึงตั้งแต่ตามถึงแล้วเวสาบารมีอาจารย์ขึ้นธรรมะแก้วได้แล้วนะครับเพื่อสนองบุญบารมีของในส่วนของคณะสงฆ์และผู้มีบุญมีบารมีนั่นคือคณะสถาเขตพื้นที่ตำบลต้นทบนะครับในบทสวดที่เฮากราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอัตตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอัตตินาตานาเวรมณีสิกขากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาตาสุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุทติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุธัมมาจักขุกาธิปติสัมปทิตนังชริยะภิวรังอายัญจทาสันตินาสตาปราชนาจาริกานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญัสสะอุจโยติขอถวายความเคารพหลวงพ่อท่านพระครูสุวัฒน์ธรรมกิจท่านเจ้าคณะตำบลต้นธงท่านเจ้าวาดวัดพันตะเกินที่เคารพอย่างสูงพร้อมทั้งพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์สมณเณรในเขตตำบลต้นธงจุตนจุองค์ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านซึ่งในที่นี้มีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลต้นธงเป็นต้นเป็นประธานณโอกาสต่อจากนี้ไปเก้ากับผมอาตมภาพ
จะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาพารณาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนสติปัญญาประดับบารมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทตั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตในส่วนธรรมสวนามัยโอกาสอันสำคัญที่บรรดาพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการรวมทั้งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านได้จัดโครงการธรรมะเคลื่อนที่สู่ประชาชนของตำบลต้นหงซึ่งในวันนี้เป็นครั้งที่4ที่บรรดาเฮาตั้งทั้งหลายนั้นได้จัดกิจกรรมจัดโครงการมาซึ่งอาจารย์ข้อมูลเพื่อนบอกว่าจัดตามจำนวนวัดของตำบลต้นหงก็คือจำนวน9ครั้งซึ่งโครงการนี้เป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุธริพุนชัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นมีดำริที่อยากจะให้คณะสงฆ์คณะสถาทุกตำบลในจังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมโครงการธรรมะเคลื่อนที่สู่ประชาชนประจำตำบลในแต่ละพื้นที่ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านได้แสดงออกซึ่งความสามัคคีในการที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องจากเฮาตั้งหลายนั้นได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการดำเนินกิจกรรมนี้และที่สำคัญก็คือเป็นการระดมทุนเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนในส่วนของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในแต่ละตำบลเช่นเดียวกันครับที่ตำบลในเมืองเขตหนึ่งญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็จัดที่วัดใจมงคลอาตมาภาพนั้นได้รับนิมนต์จากท่านอาจารย์พระมหาชาติชายยานาโสภโนในฐานะที่เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลได้นิมนต์คือมาแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพก็ตอนแรกก็ว่าที่ตำบลในเมืองเขียนหนึ่งนั้นก็จัดอยู่แต่ว่าเนื่องจากเฮานั้นได้มีเพื่อนห้องว่าสมณะสัญญาคือได้ทำข้อตกลงกันไว้ว่าถ้าตำบลต้นหงมีการจัดกิจกรรมมีการเทศวันใดถ้าจะนิมนต์ผมขึ้นมาเทศผมก็ยินดีและจะมาฉลองเจตนาศรัทธาของบรรดาเฮาตั้งทั้งหลายก็หาจังหวะว่าเฮาจะออกมาตอนไหนปกติอัตมาภาพนั้นจะเป็นคนที่นำญาติโยมทั้งหลายกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระรัตนตรัยที่ตำบลในเมืองเขตหนึ่งนั้นจะสวดสรพัญญะญาติโยมทั้งหลายสวดทำนองสรพัญญะแล้วก็เจริญจิตภาวนาแล้วก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างนี้เหมือนกันอาตมาภาพก็หาจังหวะว่าแล้วเฮาจะออกมาตอนใดดีที่คนนั้นจะมาหันเฮาก็เลยลุกขึ้นตอนที่เพิ่นกำลังนั่งสมาธิตอนที่กำลังลับตากันเจริญจิตภาวนาอาตมาก็ลุกขึ้นแล้วก็ลงมาขึ้นรถก็เดินทางมาที่วัดโรมณียารามกูลมากที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพนั้นจะใช้เวลาพอสมควร
เนื่องกับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเนื่องจากว่าสภาพอากาศก็เป็นใจต้อยว่าฝนตกอากาศก็เย็นหลายคนหลายท่านก็เกิดตึงหาบ้านละละครวันนี้เป็นละครเก่าเพื่อนมารีรันแต่วันพุธวันพัดนี้ทองประกายแสดบางคนนี่ตั้งหน้าตั้งตารอก็มีแต่วันนี้ถือว่าญาติโยมทุกท่านได้มาเสียสละร่วมกันประกอบกองบุญกองกระกุศลเพื่อที่จะสั่งสมบุญกุศลไว้ให้กับตนตัวดังที่อาตมาภาพนั้นได้ยกหัวข้อธรรมะในเบื้องต้นว่าสุโขพุญญสะอุจโยซึ่งแปลเป็นใจความภาษาไทยได้ว่าการสั่งสมบุญนั้นนำความสุขมาให้การสร้างสมบูรณ์นั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็คงจะทราบดีว่าการสร้างสมบูรณ์นั้นเราจะต้องแย่อย่างใดพ่องเพื่อจะให้บุญนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวเราอาตมาภาพนั้นได้มีโอกาสได้มาแสดงพระธรรมเทศนาที่อาวัดรมณียารามที่นี่เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่เฮานั้นเคยได้ยินได้ฟังมาหรือว่ายังบ่เคยได้ยินได้ฟังมาก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นยึดไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของชีวิตของมนุษย์คนเฮาในแต่ละคนแต่ละท่านนั้นมีวิธีการมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ประเมินกันหลายคนนั้นมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในทางเรื่องของฐานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่หรือแม้กระทั่งในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นต่างคนต่างหน้าที่ต่างคนต่างฐานะก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นคนที่มีฐานะยากจนก็อยากจะทำมาหากินประกอบอาชีพด้วยความสุจริตดำเนินชีวิตคือชีวิตของเฮานั้นบ่มีความลำบากหรือว่าคนที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็อยากจะทำให้ชีวิตของตัวเก่านั้นมีความสุขนักยิ่งขึ้นก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าวิธีการที่อาตมาภาพนั้นจะนำมาให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายนั้นเพราะว่าคนจะอยู่ในฐานะใดในตำแหน่งใดก็สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติได้วันนี้อาตมาภาพจะเอามาให้ญาติโยมทั้งหลายนั้น4หัวข้อขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นยึดไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างที่1เพิ่นบอกว่าให้สวดมนต์ภาวนาเป็นนิด2ให้มีจิตเมตตา3นินทาให้วางลงและอย่างที่4คือจงเชื่อความดีสวดมนต์ภาวนาเป็นนิดมีจิตเมตตานินทาวางลงจงเชื่อความดีทั้ง4อย่างนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างที่1ที่บอกว่าสวดมนต์ภาวนาเป็นนิดวันนี้เดินทางมาที่วัดรมณียารามในโครงการธรรมะเคลื่อนที่สู่ประชาชนสิ่งแรกที่ปึงใจที่สุดก็คืออย่างญาติโยมทั้งหลายหนังสือสวดมนต์นี่เตรียมมาอยู่ตักใดก็ตึงหันเป็นเล่มปึงอกปึงใจใจได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนใหญ่คนแก่คนเฒ่าใจได้หมดอยู่ที่ว่าระยะการพอมันจะใกล้จะไกลเมื่อใดแต่นั้นเพราะว่าถ้าเฮามีบทสวดมนต์อย่างอี้นี่อันนี้ผมว่าเพิ่นแจกหรือว่าเพิ่นเอามาให้ใช้แจกฟรีเลยเนาะเอาปิกไปบ้านนะญาติโยมทั้งหลายแรงมาก็มันสวดเพราะว่าบทสวดมนต์ที่เฮาทั้งหลายเนี่ยได้สวดได้ทํากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นบทสวดที่ทําแล้วทําให้เกิดบุญทางใจเมื่อเกิดบุญทางใจแล้วเขาก็จะมีพละกำลังมีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิต
าไว้เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวพ่อพุทธบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินภาวนานี้เฮือญาติโยมทั้งหลายมันพิจารณาใช้สติปัญญาของเราด้วยการเจริญสมาธิทำจิตให้นิ่งญาติโยมทั้งหลายก็ทบทวนดูว่าในแต่ละวันแต่ละครั้งเราไปพบเจออะไรอย่างมาพ้องแล้วก็นำมาพิจารณาว่ามันเป็นในทางที่ดีหรือว่าในทางที่บ่ดีถ้ามันเป็นในทางที่บ่ดีเราก็ละอันใดที่เป็นทางที่ดีเราก็พยายามรักษาไว้อันนี้เพิ่นฮ้องว่าเป็นการพิจารณาทำภาวนาก็คืออบรมจิตใจของเราเพื่อมันเกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วการสวดมนต์ไหว้พระก็ดีการเจริญสมาธิภาวนาก็ดีถือว่าเป็นบุญเบื้องต้นญาติโยมทั้งหลายถ้าเราทำเป็นกิจวัตรหมั่นสวดมนต์ภาวนาทำจิตให้สบายถ้าภายบ่ฮู้ว่าจะไปสวดมนต์ไปประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่ไหนที่วัดพระธาตุนี่มีสำนักปฏิบัติธรรมมีคอร์สเสาร์อาทิตย์เจ้าก็ 9:00 นถึง 11:00 นตอนบ่ายก็มีบ่าย 10:00 นถึงบ่าย 3:00 นมีอาหารกลางวันเลี้ยงทุกเสาร์อาทิตย์ถ้าใครบ่ฮู้จะไปปฏิบัติธรรมหรือว่าจะไปหาความรู้เพิ่มเติมที่ไหนก็ขอเจริญพรได้ที่วัดพระธาตุลิขุนชัยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นก็สนับสนุนในเรื่องของการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนี้อยู่แล้วเพราะว่าหลวงพ่อนั้นเป็นประธานคณะกรรมการรักษาศีล5การเจริญสมาธิภาวนาการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นระยะที่ขั้นสูงเพราะว่าถ้าเรามีจิตใจที่มั่นคงแล้วเนี่ยเรานั้นก็จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอย่างต่างๆได้อันนี้เป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองที่บอกว่ามีจิตเมตตาก็บอกว่าเมตตาเนี่ยแสดงออกได้ทางกายก็คือบ่ไปเบียดเบียนไผบ่ไปทำร้ายไผให้คนอื่นนั้นได้รับความเดือดร้อนเมตตาทางวาจาก็คืออู้ดีใส่กันบ่อู้คำหยาบบ่อู้คำร้ายใส่กันและเมตตาทางใจก็คือมีจิตที่ปรารถนาดีต่อกันอย่างสมัยประเดี๋ยวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตังเชียงรายตังพะเยาตังน่านตังแปนเปิ้นเกิดน้ำท่วมทุกเจ้าก็ดีคนบ้านก็ดีช่วยกันสนับสนุนส่งอาหารส่งน้ำส่งสตางค์ไปช่วยเปิ้นเมื่อก่อนนั้นตังเจียงใหม่ลำพูนก็ประสบปัญหาประสบอุทกภัยเพิ่นก็มาช่วยเหลือเฮาอย่างนี้เป็นต้นแสดงให้เฮานั้นมีจิตที่เมตตาปรารถนาจะให้คนอื่นนั้นมีความสุขอยู่ตลอดเวลาพอประบอกว่าลักษณะของคนที่มีเมตตานั้นประบอกว่าจะเป็นคนที่หน้าสวยหน้าใสปากสวยแล้วก็ใจเป็นสุขมีแต่ความสุขตึงนอกตึงในบ่ไปคิดร้ายอย่างกระผายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้มันเจริญเมตตาคือนักๆและประการที่3อันนี้สำคัญญาติโยมทั้งหลายนินทาให้วางลงหลายคนหลายท่านนั้นคนบอกว่าจังให้พอหอให้เตมางานธรรมสัญจรนี้ให้คนที่เฮาจังนั่นจะมาขอเซาะพอให้กรรมหรอถ้ามาเนี่ยจะเล่าขวัญมาให้กรรมการที่เฮาท่านทั้งหลายนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่านัตถิโลเกอันนินทิโตผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายชีวิตของคนเฮานั้นจะดีหรือว่าบ่ดีนั้นปัญหาบ่ได้อยู่ที่ตัวเฮาแต่คนอื่นนั้นเปิ้นนินทาว่าร้ายอย่างเฮานั้นนั้นเป็นปัญหาของเขาเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจงมั่นใจในตัวเก่าและประการสุดท้ายญาติโยมทั้งหลาย
ก็คือจงเชื่อความดีคือเฮาทั้งหลายนั่นมีศรัทธาศรัทธาในอย่างพ่อง1ศรัทธาในพระรัตนตรัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บัดเดี๋ยวนี้เพิ่นได้ทำเอกสารแจกพระราชทานมาที่ญาติโยมทั้งหลายนั้นอาจจะเคยหันแล้วที่เพิ่นฮ้องว่าธรรมนาวาวังเพิ่นได้แสดงอธิบายในเรื่องของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของคนเฮาสรุปโดยง่ายๆก็คือว่าเปิ่นนั้นฮื้อเฮาตั้งทั้งหลายระลึกนึกถึงขอสมาร์ทนะครับขอเอาเทียนนี่ออกครับมันเป่ามันใส่หน้าฮื้อเฮาตั้งทั้งหลายนั้นรำลึกนึกถึงพระรัตนตรัยเปิ่นฮื้อพยายามภาวนาด้วยคำว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของเราดังที่ปรากฏอยู่ในบทการอธิษฐานก่อนที่จะภาวนาญาติโยมทั้งหลายเปิ่นก็พยายามให้เฮาทั้งหลายนั้นมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้าและเชื่อในพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าเมื่อเฮามีความเชื่อมีศรัทธาแล้วเฮาทั้งหลายก็จะเป็นคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเต็มใจด้วยความศรัทธาว่าผลบุญทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นกับตัวเฮาดังที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านนั้นได้มาร่วมกันในคืนวันนี้หลายคนนั้นก็ได้เตรียมปัจจัยมาร่วมทำบุญถวายกันเทศหลายท่านนั้นได้ร่วมเป็นอาหารมาเลี้ยงหงตาลหลายคนหลายท่านนั้นบ่มีอะหยังก็หอมแหงมาช่วยกันจัดสถานที่มาช่วยกันเตรียมการเตรียมงานเพราะเฮาทั้งหลายเชื่อว่าสิ่งที่เฮาทำนั้นมันจะทำให้ประโยชน์โดยเฉพาะบุญกุศลทั้งหลายมันเกิดขึ้นกับเฮาเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาทำแล้วเนี่ยเฮามีความสุขญาติโยมทั้งหลายได้มาช่วยเพิ่นจัดสถานที่ได้มายกเก้าอี้ตัว2ตัวก็มีความสุขได้ทำกับข้าวลำลำเอามาแจกให้คนอื่นได้กินได้กินแล้วเพิ่นอร่อยเพิ่นมีความสุขเฮาก็มีความสุขโดยเฮานั้นได้มาร่วมกันถวายกันเทศถวายปัจจัยเพื่อที่จะสมทบทุนเข้ากับกองทุนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในคืนนี้คืนนี้ญาติโยมทั้งหลายภัยจะมาเติมกันเต้นนี่ก็ได้เนอะเอาขึ้นมานักๆเพราะว่าวันนี้อาตมาภาพนี้จะขอมอบต้นกันเต้นเนี่ยที่เต้นได้นะมอบถวายให้กับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลต้นหงเอาไว้เป็นกองทุนในการดำเนินกิจการเพื่อที่จะเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการสวดมนต์ภาวนาเป็นนิดมีจิตเมตตานินทาวางลงและจงเชื่อความดีของญาติโยมทั้งหลายนั้นได้น้อมนำเอาธรรมะทั้ง4ข้อนี้ไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติถ้าเฮามี4ข้อนี้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าจะเป็นอดีตจนถึงปัจจุบันญาติโยมทั้งหลายอาจจะหันข่าวต่างๆอาตมาภาพนี้ดูใน TikTok ญาติโยมทั้งหลายเอาว่าตัวเจ้าได้หอ TikTok ได้กะอาตมาภาพนี้ชอบดูที่หลังๆนี้ชอบดูที่เป็นคอเซ็นเตอร์มันเจ้ว่าดูแล้วก็เอาไปแย่อย่างเปิ่นนี่บ่ใจเอาไปดูแล้วก็เอาไว้มาบอกให้ญาติโยมทั้งหลายว่าหมู่คอเซ็นเตอร์เนี่ยมันมาได้หลายรูปแบบเนอญาติโยมทั้งหลายหลายคนหลายท่านนั้นก็อาจจะเคยแต่ว่าเฮาทั้งหลายนั้นจงตั้งสติปัญญา
ั้งสติให้ดีต่อสู้และตั้งรับกับหมู่คอลเซ็นเตอร์นี้เพราะว่ามันจะมีการพัฒนาวิธีการของเขามาเรื่อยๆเมื่อก่อนญาติโยมต่างหลายอาจจะเคยปะกับตกเก่าที่เพิ่นโทรมาแล้วบอกว่าที่นี่ไปสนีไทยแรกๆนี้จะเป็นอย่างนี้ว่ามีพัสดุตกค้างเดี๋ยวขอให้ได้เรียนสายได้คุยสายครับเจ้าหน้าที่เพิ่นเพิ่นก็จะจู้เอาโอนสตังไปพ่องกดให้เฮากดหั่นกดนี่พ่องแล้วบางครั้งก็โทรมาจุว่าเป็นลูกตัวเก่าอาตมาภาพเคยหันอยู่อันหนึ่งระบบ AI มันสามารถแปลงเสียงให้เป็นเสียงของคนคนนั้นได้ญาติโยมทั้งหลายก็โทรมาหาคอลเซ็นเตอร์นั่นก็โทรมาหาป่อบอกว่าอันนี้เป็นลูกสาวเนอะแล้วป่อเพิ่นก็เชื่อเพราะว่าเสียงมันเหมือนลูกสาวเพิ่นลูกสาวก็บอกว่าคอลเซ็นเตอร์นั่นก็บอกว่าอันพอดีออกมาซื้อของตะนอกและลืมเอาสตางค์มาอันขอป่อโอนสตางค์ให้หน่อยป่อก็ถามว่าเท่าใด 38,000 ป่อตอนแรกป่อก็บ่ฮู้เตื้อแล้วก็เอ๊ะใจพอเอ๊ะใจก็เลยถามปิ๊กไปว่าถ้าเป็นลูกสาวป่อแท้เกิดวันที่อย่างหยังคอลเซ็นเตอร์นั่นก็บ่ฮู้จะตอบยังไงก็พยายามเฉยชัยไปเรื่องอื่นแต่ป่อนั่นก็บอกว่าต้องตอบมาก่อนว่าถ้าเป็นลูกสาวจริงต้องเกิดวันที่เท่าไหร่สกามันก็วางสายไปเหี้ยนี่ญาติโยมทั้งหลายก็ระวังไว้ให้ดีเนอะแล้วมีแหมอันเปิ้นโทรมาคอลเซ็นเตอร์โทรมาแล้วจะถามก็ว่าจำได้ก็จำได้ก็อันนี้เปลี่ยนเบอร์ใหม่เนอะจำได้ก็ถ้าเฮาบอกว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะมันก็จะบอกเลยว่าเป็นคนนั้นแต่อาตมาภาพดูของบอยพิษณุมันมาเล่าให้ฟังมันบอกว่ามีคอลเซ็นเตอร์เนี่ยโทรหาแล้วก็โทรมาแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงจำได้ไหมเป็นยังไงบ้างบอยพิษณุก็เอ๊ะไผ่แล้วตอบว่าอะไรก่อนญาติโยมอะไรตอบไปว่าอันนี้ใช่ท่านพระครูอริยชาติใช่ไหมครับคอลเซ็นเตอร์ก็ใช่แล้วใช่แล้วไอ้บ่าก็ตวยน้ำไปด้วยเพิ่นก็อู้กันเป็นยังไงบ้างสบายดีก็อู้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางสายไปโต๊ะมาแห่วันก็เบอร์เก่านะคนเก่านะโทรไปแล้วก็บอกว่าโยมอาตมาภาพตอนนี้เนี่ยออกมาข้างนอกแล้วปัจจัยไม่พอก็โยมโอนปัจจัยมาให้อาตมาหน่อยไอ้บ่าก็แปลกใจทั้งที่ลองพอว่าเป็นอย่างไรญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางเน้อแล้วมันมีแหมนักญาติโยมทั้งหลายจู้เฮือเฮาโอนสตังไปเนี่ยมีนักโดนมานักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเฮามั่นใจในความดีที่เฮาทำเพราะว่าเขาพยายามจะเฮือเฮานั้นเป็นคนพิษอยู่ตลอดเวลาบางทีโทรมาก็บอกว่าหาว่าเป็นนั้นไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าพออาตมาภาพนี้โดนกับตัวล่าสุดเมื่อประมาณ 7-8 วันที่ผ่านมานี่โทรมาแล้วบอกว่านี่โทรมาจากธนาคารออมสินสาขาดอยลอยว่าเอออาตมาภาพบ้านจะอยู่ตรงปูนหรออย่าไปเปิดบัญชีตรงปูนขนาดธนาคารออมสินในเมืองนี่เขายังไม่เคยเปิดเนี่ยแล้วมันบอกเลขประชาชนบอกอย่างแม่นหมดเลยเนี่ยญาติโยมทั้งหลายพอเขาบอกว่าไม่ใช่ครับเลยนะมันวางสายไปเนี่ยมันก็บอกอู้ต่อละเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นจงได้ตั้งสติให้ดีตามสถานการณ์ที่ตันเนื้อญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าสมัยปัจจุบันนี้โซเชียลเนี่ยมันนักพยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากเฮาทั้งหลายและสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อญาติโยมทั้งหลายนั้นพยายามสั่งสมบุญกุศลไว้บุญกุศลนั้นมันจะเกิดขึ้นเขาจะต้องแยกอย่างในห้องบุญกิริยาวัตถุเบื้องต้นญาติโยมทั้งหลายก็คือให้ทานเป็นอาจินรักษาศีลให้ผ่องใสและทำใจให้บริสุทธิ์ทานศีลภาวนานี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นเอาไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเบื้องต้น
พื่อที่จะทำให้บุญกุศลต่างหลายนั้นมันเกิดขึ้นกับเราอย่างที่เพื่อนบอกว่าบุญคือค่าความดีของชีวิตบุญคือจิตน้อมไปในกุศลบุญคือความหลั่งไหลในใจตนบุญคือผลกรรมดีที่ทำมาบุญคือแหล่งสร้างหวังพลังจิตบุญคือมิตรเคียงคู่สู่พบหน้าบุญคือแหล่งความสุขทุกเวลาบุญคือตราประทับใจกำไรตนเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติกองบุญกองกรกุศลเพื่อที่จะสั่งสมบุญให้กับเฮาท่านทั้งหลายเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัสว่าปุญญานิปรโรกัสสมิงปฏิทาโหนติปานินังซึ่งแปลว่าบุญกุศลทั้งหลายจะเป็นเสบียงบุญให้เฮาท่านทั้งหลายนั้นไว้ไปสู่ภพหน้าภูมิหน้าที่ดีได้เพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้ตั้งใจสั่งสมบุญไปนักๆเพื่อจะทำให้บุญกุศลนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวเฮาและเฮานั้นก็จะดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขโดยที่สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ดังที่อาตมาภาพนั้นได้ชี้แจงมาก็พอสมควรแก่เวลาในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนวันนี้ขอกราบขอพระคุณในเมตตาธรรมของคณะสงฆ์ตำบลต้นหงซึ่งนำโดยหลวงพ่อท่านพระครูสุวัฒน์ธรรมกิจท่านเจ้าคณะตำบลต้นหงท่านเจ้าวาดวัดพันตะเกินท่านอาจารย์พระมหาชาติชายานาโสพโนประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลต้นหงเจ้าวาดวัดรมณียารามกูลมักพร้อมทั้งพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสพร้อมทั้งพระสงฆ์องค์สมณเณรทุกรูปและขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านซึ่งในค่ำคืนนี้นำโดยท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลต้นหงพร้อมทั้งบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดโครงการธรรมะเคลื่อนที่สู่ประชาชนประจำตำบลต้นหงประจำปี2567ในค่ำคืนวันนี้ในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนวันนี้อาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีองค์พระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยเป็นต้นเป็นประธานจงมาปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายพรรณนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาโดยย่นย่อพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุการทำงานนี้ขอเรียนเชิญพ่อแก้วคำพวงนะครับสื่อถือว่าพ่อแก้วคำพวงนี้แก่ที่สุดในถนนจนผมเนาะอายุ87ปีพอแก้วนี้ไปธรรมสัจจทุติอาจารย์พระมาครับครับภาษาบัวบาลีออกเป็นคนละพอแก้วเทเลอร์ถ้า87ผมเตียวเร็วที่ไหนเลยเพราะเราเรียนยืนยืนนะครับยืนหน่อยทำไมจะพอแก้วหมดลึกยังเดียวข้าก็ทำสวนอยู่เนี่ยภาษาเฮ้ยโอ้โหยังรูปดอกอยู่เนาะใช้บัญชาผมแก้วของกองบริษัทพอร์เตอร์แฟนสิ่งที่ดีเลยคุณพอร์เตอร์เป็นตัวแทนของพี่น้องต้นของกองบริษัทนะครับต่อไปทุกท่านตั้งใจฮาปอร์เนอร์ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัทธิตังตุมหังคิปะเมวะ
สมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสปีติโยวิวัชชันตุสัปปะโรโกวินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีตีคายุโปภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังจากธรรมเทศนาครับเดี๋ยวนี้มนต์ท่านอาจารย์ได้นำตรงจตุปัจจัยกัตเตสนะครับซึ่งในคำคืนนี้ท่านอาจารย์ประวรณาแล้วว่า